เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูเบิ้ลข้าวกันไก่ผัดพริกแห้งบอกเลยงานนี้เปลืองข้าวอีกแล้วมาเริ่มจากการเตรียมเนื้อไก่ก่อนนะครับเราเลือกใช้ส่วนสะโพกติดน่องทั้งหมด400กรัมแล้วก็เอามาหั่นให้พอดีคำโอเคได้ละไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันพริกแห้งครับความเผ็ดตามชอบได้เลยนะต่อไปเราก็จะใส่รากผักชีกับกระเทียมไทยนะครับปริมาณตามชอบได้เลยจากนั้นก็โคลกทุกอย่างให้เข้ากันทีนี้ก็เอาน้ำมาล้างโคลกครับเราจะใช้น้ำประมาณ 5-6 ช้อนนะล้างแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้ด้วยนะครับมาไปเริ่มผัดไก่กันดีกว่าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยแล้วก็รอให้ร้อนทีนี้ก็เอาพริกที่โขลกไว้เมื่อกี้นะครับลงไปผัดได้เลยผัดให้มีกลิ่นน้ำหอมเลยนะพอพริกของเราทรงกลิ่นหอมดีแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยเราก็จะผัดให้เขาเนื้อตึงๆนะครับทีนี้ก็ใส่น้ำล้างโคลกลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันสักหน่อยเอาละต่อไปก็ปรุงรสชาตินะครับเราจะใส่น้ำมันหอยลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนชาและสุดท้ายพริกไทยป่นตามชอบได้เลยอ่ะผัดให้ไก่สุกได้เลยครับพอไก่เราสุกดีแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะเราก็จะใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ผัดพริกแห้งแล้วก็อย่าลืมหุงข้าวไว้เยอะๆด้วยนะเพราะเมนูนี้เปลืองข้าวมากๆ